มีบางเรื่องที่ไม่ดื่มก็ทำได้เหมือนกันคือนายใส่รองเท้าผิดเนี่ยฉันเดี๋ยวฉันช่วยนายดีกว่าเดี๋ยวฉันทำเองดีกว่าขอโทษนะไฟดับแล้วเนี่ยเอ๊ะไม่สิไฟในห้องน้ำยังสว่างอยู่เลยอ่ะไฟก็ติดนี่ขอโทษนายทำต่อเลยฮะฉันว่าพวกเราเปิดไฟตามเดิมเถอะขำอะไรเปล่านี่เดี๋ยวเราจะกินอะไรกันเหรอเดลิเวอรี่อะสวัสดีครับอาหารที่คุณสั่งครับขอบคุณครับสั่งไรมาเหรอสเต็กเนื้อยากจังฉันว่าชีวิตที่ประณีตแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะกับพวกเราเลยอ่ะฉันก็ว่างกันแป๊บนึงนะนายก็แค่กินมันเหมือนกินซี่โครงหมูก็ได้แล้วดูฉันนะจริงๆแล้วฉันว่าพวกเราหั่นแล้วค่อยกินก็ได้นะกินเข้าไปอร่อยจังอร่อยมากเรามาดูหนังกันไหมดูอะไรเหรอหนังผีได้เลยThank you.
ฉันไปปิดไฟดีกว่าอย่าเธออยากดื่มเบียร์ไหมจะดื่มเบียร์ทำไมมีบางเรื่องที่ไม่ดื่มก็ทำได้เหมือนกันมีอะไรเหรอฉันทะเลาะกับฟูเพยเขารังแกเธอเหรอเธอไม่ได้สมัครให้เขาฉันก็แค่รู้สึกว่าทำดีแล้วล่ะฟูเพยก็มีวันนี้กับเขาด้วยแต่พอฉันมาคิดดูแล้วดูเหมือนว่าฉันจะไม่เคารพเขามากเลยไม่เป็นไรอย่างเขาเนี่ยไม่ต้องเคารพหรอกแล้วเขาก็ยังรู้สึกด้วยว่าเหมือนฉันไม่ใช่เขาตั้งแต่แรกแล้วไม่เป็นไรคนอย่างเขาก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อถืออยู่แล้วเดี๋ยวนะที่เธอด่าอยู่เดี๋ยวแฟนฉันนะงั้นเธออยากจะด่าแฟนฉันบ้างไหมล่ะเอาในวิทยาศาสตร์นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานแม่เจ้างั้นในหอเรานอกจากหัวเดียวทุกคนก็มีคู่หมดแล้วก็ไม่ใช่ไม่แน่ฉันอาจจะต้องกลับไปเป็นโสดด้วยเธออย่าคิดมากเลยอีกสองวันเดี๋ยวฟูเพยก็มาขอคืนดีเองแหละทำยังไงให้แฟนสาววางโทรศัพท์ไวๆเอางี้สุดสัปดาห์นี้มาอ่านหนังสือที่บ้านฉันเดี๋ยวเธอก็ต้องสอบปอโทแล้วต้องตั้งใจอ่านหนังสือก่อนไม่ได้นะพวกเธอสองคนเพิ่งจะคบกันจะให้ฉันไปเป็นก้างได้ไงอีกอย่างตอนนี้พอฉันเห็นกูไว้อี้ฉันก็ขนลุกแล้วจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีออกแฟนสาวคุยโทรศัพท์ไม่หยุดเลยมีอะไรเหรอข้างนอกมันหนาวเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องแล้วเข้ามาคุยข้างในเถอะบัวฟังฉันอยู่หรือเปล่าฟังสิเธอพูดต่อเลย